สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิ๊กจอกสยามเรดเทิร์นซีทุกท่านนะครับพบกับสรุปข่าวเรดเทิร์นซีประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคม2565สวัสดีครับตัวผมเองก็ได้เรียบเรียงข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการเตรียมที่จะเปิดตัวทางด้านของเวดดี้โฟฟาน่าของสโมสรเชลซีหลังจากที่นักเตะบรรลุข้อตกลงในการย้ายทีมไปร่วมทีมเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เองน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการส่วนข่าวการซื้อขายนักเตะครับก็จะเป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักเตะที่เราให้ความสนใจทั้งทางด้านของอามินฮาริสและก็มาริโออาคันยี่ของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยนะครับรวมไปถึงสถานการณ์การย้ายทีมของบูบาการีซูมาเร่ซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นคริสตันพาเรซที่ปาดหน้าคว้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้นะครับนี่ก็จะเป็นหัวข้อข่าวทั้งหมดที่ตัวผมเองจะนำเสนอกับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการเชียร์กีฬาอยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ 100% สแกน QR Code หรือแอดไลน์ได้เลยที่ @bk8new ตามหน้าจอของช่องนะครับส่วนข่าวเรเตอร์ซีวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่สถานการณ์การย้ายทีมของเวดดี้โฟฟาน่ากำหนดการของเชลซีที่จะประกาศการเซ็นสัญญากับเวดดี้โฟฟาน่าปากการังของเรเตอร์ซีเนี่ยใกล้จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตกลงค่าตัว75ล้านปอนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยโฟฟาน่าครับจะกลายเป็นนักเตะรายที่7ของโทมัสทูเคิลในช่วงซัมเมอร์นี้รวมรายจ่ายในตลาดซื้อขายนักเตะของทีมเดอะบลูครับอยู่ที่ราวๆ191ล้านปอนด์โดยเหลือเวลาอีก5วันสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากการเจรจาที่ยืดเยื้อและการปฏิเสธการเสนอราคาหลายครั้งครับในที่สุดเชลซีก็ประสบความสำเร็จในการไล่ล่าเซ็นเตอร์แบ็กวัย21ปีรายนี้เมื่อต้นสัปดาห์นี้และแฟนบอลไม่ต้องรอนานครับที่จะเห็นสโมสรเปิดตัวนักเตะค่าตัวมหาศาลอย่างเป็นทางการตามรายงานจากเรกิฟครับโฟฟาน่าจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับเชลซีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองครับ1วันหลังจากที่ทีมของโทมัสทูเคิล10คนเอาชนะเรเตอร์ซิตี้2-1ที่แซมฟอร์ดบริดจ์ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรายนี้ครับไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมจิ๊กจอกสยามหลังจากใช้เวลา1สัปดาห์ในการฝึกซ้อมกับทีมชุดเล็กของเบเดราเจอร์รายงานเสริมว่านะครับโฟฟาน่าจะได้รับการประกาศในฐานะนักเตะคนใหม่ของเชลซีในวันจันทร์นี้เมื่อเขาเซ็นสัญญา6ปีกับทีมจากลอนดอนตะวันตกรายละเอียดกำหนดการของเชลซียังจะต้องรอดูอีกทีแต่อีกไม่นานครับพวกเขาจะทำการประกาศคว้ากองหลังดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคนหนึ่งของยุโรปโฟฟาน่าครับจะกลายเป็นกองหลังที่แพงที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลร่วมกับเวอร์จิลฟันไดค์แนวรับของลิเวอร์พูลและตามหลังแฮร์รี่แม็กไกวร์กัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่80ล้านปอนด์นอกจากนี้ครับเขายังตามรอยโรมิโอลูกากูซึ่งย้ายไปร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว 97.5 ล้านปอนด์เมื่อเสมอที่แล้วในรายการนักเตะที่เชลซีเซ็นสัญญามูลค่ามากที่สุดด้วยนะครับทูเคิลครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญานักเตะรายนี้เข้ามาสู่ทีมหลังจากที่เขาต้องการหานักเตะเข้ามาแทนที่อันเดรสเคเจเซนและอันโตนิโอรูดิเกอร์ที่ย้ายออกจากเชลซีแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยโฟฟาน่าครับและนักเตะใหม่อย่างคาริดูคุริบารีเนี่ยจะเล่นร่วมกับเตียโกซินวาเซซ่าอัปริเกต้าและเทวอชาโรบาในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กให้กับเชลซีในฤดูกาลนี้เชลซีครับมีงานยุ่งอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้โดยท็อตโบรีครับเจ้าของคนใหม่ตั้งเป้าที่จะคว้านักเตะหลายรายในตลาดซื้อขายนักเตะครั้งแรกของเขาก่อนหน้านี้ครับเดอะบลูยังได้รับการอนุมัติการตกลงเซ็นสัญญากับมาร์กกูเรียา63ล้านปอนด์ราฮีมเซอริง50ล้านปอนด์คาริดูคูดิบารี34ล้านปอนด์คานี่ชุกบูเมก้า20ล้านปอนด์กราเบียลซารูนิน่าและเซซาเรสคาซาดีทั้ง2คนที่12ล้านปอนด์เท่ากันโดยโทมัสทูเคิลครับยังคงต้องการเพิ่มกองหน้าให้กับทีมโดยมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องกับปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองกองหน้าบาร์เซโลนาและเชลซีครับยังตกไปข่าวกับแฟรงกี้เดยองแต่มิดฟิลด์รายนี้ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆของลำดับความสำคัญนายใหญ่ชาวเยอรมันในช่วง5วันสุดท้ายที่วุ่นวายขอตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของเวดดี้โฟฟาน่านะครับที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งตรวจร่างกายไปเมื่อวานนี้เองและวันนี้คาดว่าครับนักเตะจะได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรใหม่ของเขานั่นก็คือเชลซีนะครับอาจก็ต้องรอดูนะครับว่าการเปิดตัวจะยิ่งใหญ่แค่ไหนสำหรับดาวเตะวัย21ปีที่มีมูลค่าถึง75ล้านปอนด์นะครับต้องรอติดตามกันให้ดีไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวการซื้อขายนักเตะของเรากันบ้างครับมีรายงานกันว่านะครับอามินฮาริสครับเป็นเมเกอร์ชาวเกสูซีเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกจากการฝึกซ้อมของสโมสรแล้วนะครับเพื่อทำการย้ายออกจากทีมจากฝั่งบูเดสลิก้าโดยมีรายงานว่าเรสเตอร์ครับเป็นหนึ่งในสโมสร
ที่สนใจเซ็นสัญญากับดาวติชาวโมร็อกโกตามรายงานของบิลครับสื่อในเยอรมันเนี่ยชาวเก้ได้อนุญาตให้มิดฟิลด์วัย25ปีออกจากการฝึกซ้อมเพื่อย้ายออกจากทีมเกลเซนเคเซนโดยทั้ง2สโมสรและนักเตะครับต่างต้องการที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์สุดท้ายของช่วงสัปดาห์นี้โดยเลสเตอร์ครับเป็นหนึ่งในทีมที่ได้ล่าสตาร์ที่เกิดในฝรั่งเศสก่อนหน้านี้ครับฮาริดเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลในปี2020โดยเขาใช้เวลาในฤดูกาลที่แล้วครับยืมตัวกับโอลิมปิกมาร์เซยของฝรั่งเศสโดยทีมเพลย์เมเกอร์เชิงสูงรายนี้ครับทำไปทั้งหมด5ประตูและแอสซิสต์ช่วยทีมด้วยนะครับในขณะที่ทีมยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงครับผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้จะมีผลงานที่น่าประทับใจสำหรับมาร์เซยครับแต่สโมสรจากฝรั่งเศสตัดสินใจที่จะไม่นำฮาริดกลับมาเซ็นสัญญาถาวรและตอนนี้ครับดูเหมือนว่าเลสเตอร์ก็ดูจะทำได้ดีในการแข่งขันเพื่อคว้าตัวดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะโดยทีมจิ๊กจอกครับเป็นเพียงสโมสรเดียวในลีก5อันดับแรกของยุโรปครับที่ยังไม่เซ็นสัญญากับนักเตะเอาท์ฟิลด์แม้แต่รายเดียวและจากความพ่ายแพ้อีกครั้งในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีในสุดสัปดาห์นี้ครับเลสเตอร์กำลังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยที่เวนดี้ฟอฟาน่าครับกองหลังดาวรุ่งเตรียมเซ็นสัญญากับเดอะบลูในข้อตกลงมูลค่า75ล้านปอนด์ตามรายงานของฟาบิซิโอโรมาโน่แต่การขายนี้อาจเปิดประตูให้เบเดเรเจอร์ครับเตรียมเซ็นสัญญานักเตะบางรายที่จะเป็นเข้ามาสู่ทีมการคว้าอามินฮาริกกองกลางเชิงสูงครับจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่ายินดีสำหรับเลสเตอร์ที่ต้องการนักเตะหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในตำแหน่งที่เขาลงเล่นและในตอนนี้ดาวเตะชาลเก้04ได้ออกจากการฝึกซ้อมเพื่อย้ายทีมคือสัญญาณว่าตอนนี้ข้อตกลงสามารถปิดดีลลงได้การค้าแข่งของอามินฮาริดไม่ได้หายไปอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับนักเตะรายนี้อยู่ในรายชื่อของการย้ายไปยังลิเวอร์พูลในปี2020แม้ว่าจะพลาดการย้ายไปเล่นให้กับทีมหงแดงแต่ก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถซึ่งฤดูกาลที่แล้วครับมีบทบาทสำคัญในการพาโอลิมปิกมาร์เซย์เนี่ยกลับไปสู่เวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งและสำหรับเลสเตอร์ครับดาวเตะวัย25ปีรายนี้ครับอาจเหมาะสำหรับพรีเมียร์ลีกที่อยู่ในสถานการณ์คับขันท้ายที่สุดครับเพลย์เมเกอร์รายนี้จะเป็นที่รู้จักจากเซนบอลที่เหลือเชื่อของเขาในการจ่ายบอลและการเลี้ยงบอลที่นุ่มนวลและสำหรับเลสเตอร์ครับพรสวรรค์เหล่านี้จะเล่นควบคู่ไปกับเจมส์แมดิสันหรือฮาวิบานอาจทำให้ทีมจิ๊กจอกสยามได้รับแรงกระตุ้นที่พวกเขาต้องการเพื่อกลับเข้าสู่ฟอร์มและกลับมาท้าชิงพื้นที่สโมสรยุโรปได้อีกครั้งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของอามินฮาริครับซึ่งตอนนี้ระหว่างสโมสรต้นสังกัดและก็เจ้าตัวเนี่ยได้แยกทางกับพี่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่สโมสรเลสเตอร์ของเราเนี่ยจะให้ความจริงจังกับยูนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าครับหากเลสเตอร์เอาจริงอามินฮาริคก็พร้อมที่จะเก็บข้าวของมาค้าแข่งกับสโมสรของเราก็เป็นได้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะต้องรอติดตามให้ดีนะครับอามินฮาริคถือว่าน่าสนใจครับโปรไฟล์ก็น่าจะตรงกับที่เบเดเรเจอร์ต้องการไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การคว้าประกันหลังมาแทนที่เวดี้ฟอฟาน่ากันบ้างครับนั่นก็คือทางด้านของมานูเอลอาคาญีฮะเลสเตอร์ซิตี้ครับเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับมานูเอลอาคาญีครับประกันหลังของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากเดลี่เมลครับสื่อในสหราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งรายงานว่าจิ้งจอกสยามต้องการให้ดาวเตะชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาแทนที่เวดี้ฟอฟาน่าที่คาดว่าจะย้ายไปเชลซีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนหน้านี้ครับอินเตอร์มิลานได้ไล่ล่าอาคาญีมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยดาวเตะวัย27ปีรายนี้เป็นหนึ่งในรายชื่อหลักในรายการของพวกเขาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับหลังจากการจากไปของอันเดียรานอคเคียความสนใจของทีมเนรัสซูรียังไม่สิ้นสุดในตัวอาคาญีครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะพลาดการเซ็นสัญญาเขาไปในช่วงซัมเมอร์นี้และทำการคว้าฟาเชโกอาเชบีของราซิโอมาแทนเนื่องจากพวกเขายังสามารถไล่ล่าเขาได้อีกครั้งในการย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์ในฤดูร้อนหน้าหากนักเตะเนี่ยยังอยู่ที่ดอทมุนด์อย่างไรก็ตามครับนักเตะวัย27ปีรายนี้อาจออกจากทีมเสือเหลืองก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงเนื่องจากเลสเตอร์ครับมีความต้องการที่จะเซ็นสัญญาอาคาญีมาร่วมทีมในขณะที่พวกเขามองหาผู้เล่นที่จะเข้ามาแทนที่โฟฟาน่าที่เซ็นสัญญากับเชลซีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของมานูเอลอาคาญีซึ่งตอนนี้นักเตะเองก็น่าจะพร้อมย้ายออกจากทีมเสือเหลืองและดอร์ทมุนด์เองก็ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกไปเนื่องจากว่าอาคาญีน่าจะเป็นส่วนเกินของทีมแล้วในฤดูกาลนี้เลสเตอร์ของเราครับก็จะต้องรีบนะครับในการเจรจาคว้าประกันหลังมาร่วมทีมเพราะในตอนนี้ครับเราเพิ่งเสียเวดี้ฟอฟาน่าไปและแนวรับของเลสเตอร์ก็ยังมีปัญหาอยู่งั้นการคว้าอาคาญีมาก็อาจจะทำให้โรเจอร์มีขุมกำลังในแนวรับที่แข็งแกร่งมากขึ้นและพร้อมจะสู้กับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกได้ครับอาจจะต้องรอติดตามสถานการณ์ของอาคาญีให้ดีไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการย้ายทีมของบูบาการิซูมาเร่กันบ้างฮะ
เดี๋ยวจะข่าวล่าสุดนะครับที่ซันพาเรตตั้งเป้าคว้ามิดฟิลด์รายใหม่โดยมีบูบัการิซูมาเร่และคอนเนอร์กาลาเกอร์ครับเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาเดอะซันรายงานว่าครับที่ซันพาเรตกำลังจับตามองมิดฟิลด์รายใหม่ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงเนื่องจากปาติเวียร่าครับรู้สึกว่าทีมอยู่ในตำแหน่งไม่แข็งแกร่งคอนเนอร์กาลาเกอร์และบูบัการิซูมาเร่ครับกำลังได้รับการพิจารณาแม้ว่านักเตะรายหลังน่าจะมีโอกาสมากกว่าคริสตันพาเรตกำลังอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะสำหรับกองกลางอีกคนก่อนปิดเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะโดยปาติกเวียร่าครับยังคงเปิดรับผู้เล่นใหม่ก่อนเส้นตายแม้ว่าตัวเลือกของพวกเขาอาจมีน้อยในช่วงวันเวลาที่เหลือชิกดูกูเร่ครับเป็นกองกลางรายใหม่ที่เซ็นสัญญากับพาเรตในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าวีเอร่าครับจะรู้สึกว่าต้องการผู้เล่นอื่นที่มีโปรไฟล์ที่แตกต่างออกไปโดยนายใหญ่ชาวฝรั่งเศสครับต้องการคอนเนอร์กาลาเกอร์แต่ดาวเตะเชลซีอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในขั้นตอนนี้โดยการ์เกอร์ครับต้องต่อสู้กับการเริ่มต้นที่ยากลำบากในอาชีพการค้าแข่งกับเชลซีและถูกไล่ออกในเกมกับเรเตอร์สตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแทบไม่มีสัญญาใดๆที่จะย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์หรือผู้เล่นที่จะต้องการจะจากไปนักเตะทีมชาติอังกฤษใช้เวลาฤดูกาลที่แล้วครับที่เซลเฮิร์ตพาร์คและรู้จักระบบของปาติกเวียร่าเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามครับด้วยความรู้สึกทั่วไปว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสำหรับการเซ็นสัญญากับการ์เกอร์ได้วิเอราจึงพร้อมที่จะเปลี่ยนและมองหาทางเลือกอื่นมีการกล่าวกันว่านะครับมีการให้ความสนใจถึงฮัสเซมอูอาด้วยแต่บูบัการิซูมาเร่ของเลสเตอร์ครับอาจเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาโดยซูมาเร่ครับต้องทนกับฤดูกาลแรกที่ยากลำบากในอังกฤษนับตั้งแต่เซ็นสัญญากับเลสเตอร์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วจากริวเขาไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับแนวทางการเล่นของเบเดร์เจอร์ที่สโมสรซึ่งเห็นกันว่ามีการใช้เขาเป็นระยะหากมีโอกาสเกิดขึ้นครับสุนัขจิ้งจอกอาจมองหาการปล่อยผู้เล่นออกไปจากทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้คริสตันพาเรตครับสนใจซูมาเร่ซึ่งอาจมีราคาประมาณ17ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เรเตอร์จ่ายให้กับเขาเมื่อฤดูร้อนที่แล้วอย่างไรก็ตามครับมีรายงานกันว่าสุนัขจิ้งจอกกำลังพิจารณาส่งเขาออกไปแบบยืมตัวพร้อมทางเลือกในการซื้อขาดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลพาเรตครับซึ่งสนใจมิดฟิลด์รายใหม่อาจมองหาข้อตกลงดังกล่าวและเตรียมนำซูมาเร่ไปยังเซลเฮิร์ตพาร์คไม่ว่าเขาจะรับมือกับระบบของวีเอร่าได้หรือไม่นั่นจะต้องรออีกทีในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของบูบัการิซูมาเร่ซึ่งคริสตันพาเรตกำลังให้ความสนใจและคาดว่าจะดึงไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ที่ว่าเบเดร์เจอร์เองครับจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมหรือไม่ซึ่งแมตช์ล่าสุดเองเจ้าตัวก็ได้ลงไปตัวจริงด้วยนะครับให้กับเลสเตอร์ของพวกเราอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์สตี้ประจำรอบวันสวัสดีครับ